หลังเกิดเหตุฆาตกรรมโบกปูนสามเณรปลื้มที่วัดวังตะวันตกล่าสุดผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่12พร้อมเจ้าอาวาสวัดวังตะวันตกจังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดหอไตรอินทสุวรรณเข้าตรวจสอบทรัพย์สินของวัดหลังเกิดคดีนี้ขึ้นโดยเบื้องต้นพบต้องรอยการรื้อทรัพย์สินออกจุดเก็บเดิมผ้าห่อพระคัมภีร์กล่องโบราณลายรดน้ำลงรักปิดทองผ้านุ่งโบราณหลายสิบผืนรวมถึงผ้าผืนสำคัญของเจ้าจอมมารดาปรางเจ้าจอมในสมเด็จพระเจ้าตากสินซึ่งเป็นมารดาของเจ้าพระยาน้อยอดีตเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชได้สูญหายไปโดยทางวัดเตรียมส่งทนายความเข้าแจ้งความดำเนินคดีด้านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชระบุทราบแล้วว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องรอเพียงทางวัดเข้าแจ้งความตำรวจจะเดินหน้าเอาผิดกับบุคคลที่ยักยอกและลักทรัพย์ของวัดทันที